มะเร็งผิวหนังรู้เร็วรักษาได้มีโอกาสหายขาดอย่างที่บอกกับคุณผู้ชมไปในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะไปลงลึกเรื่องของมะเร็งผิวหนังกันไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากแอปพลิเคชันหมอดีกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เริ่มที่คำถามข้อแรกเลยนะคะมะเร็งผิวหนังมักเกิดขึ้นกับคนกลุ่มใดคะค่ะก็มะเร็งผิวหนังนะคะมักจะเกิดจากคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังอย่างเช่นคนที่โดนแดดจัดเป็นเวลานานๆหรือว่าทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานๆนะคะหรือคนที่มีผิวสีขาวซีดคนที่มีไฝหรือขี้แมลงวันมากผิดปกตินะคะหรือว่าคนที่เคยได้รับการสัมผัสสารเคมีอย่างเช่นสารหนูนะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งผิวหนังได้นะคะนอกจากนั้นก็คือคนที่มีประวัติในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งผิวหนังมาก่อนนะคะหรือว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเคยได้รับการฉายรังสีก็มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่ะอาจารย์คะแล้วคนที่ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือไม่คะตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะจะมีรังสีคือบลูไลท์นะคะหรือว่าแสงสีฟ้านะคะซึ่งเป็นแสงที่ทำให้เกิดการทำลายคอลลาเจนอีลาสตินหรือว่าทำให้เกิดผิวหนังแก่ก่อนวัยฝ้ากระจุดด่างดำได้แต่ว่ายังไม่มีวิจัยที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังแต่ก็พบว่าถ้าเราโดนแสงสีฟ้านะคะร่วมกับรังสี UV นะคะก็มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่ะคนที่นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราก็ควรต้องทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าการโดนแสงสีฟ้าเป็นเวลานานๆก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้นะคะไม่ใช่ว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเราจะไม่ทาครีมกันแดดเลยนะคะอาจารย์คะแล้วไฝแบบไหนที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังคะบอกได้บ้างไหมคะปกติแล้วเนี่ยไฝเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังได้โดยเราสามารถดูง่ายๆนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเราแยกไฝนะคะออกเป็น2ด้านก็คือดูแบ่งความสมมาตรกันนะคะถ้าด้านซ้ายกับด้านขวานะคะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังได้นอกจากนั้นยังดูที่ขอบของไฝนะคะถ้าขอบของไฝนะคะมีความขรุขระไม่เรียบอันนี้ก็มีความเสี่ยงได้นะคะถัดมาดูที่ตัวสีของไฝนะคะถ้าสีของไฝไม่สม่ำเสมอหรือว่ามีมากกว่า1สีหรือ1เฉดนะคะอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันค่ะว่าเกิดมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าถัดมาเป็นเรื่องของขนาดนะคะถ้าขนาดมากกว่า6มิลลิเมตรเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไฝนะคะถ้าไฝมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีขนาดสีหรือรูปร่างมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่ามีเลือดออกเป็นแผลเป็นหายเป็นเวลานานรักษายังไงก็ไม่หายนะคะอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะโดยมะเร็งผิวหนังชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเมลานอมาได้นะคะตัวเมลานอมานะคะก็จะเป็นมะเร็งผิวหนังที่เป็นมะเร็งเม็ดสีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากพันธุกรรมได้นะคะหรือว่าเกิดจากการโดนแดดจัดเป็นเวลานานๆได้นะคะส่วนถ้าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดอื่นก็อย่างเช่นมะเร็งเบเซลเซลคาซิโนมาหรือสแควมัสเซลคาซิโนมานะคะตัวสแควมัสเซลคาซิโนมานะคะก็จะเป็นมะเร็งผิวหนังที่มักจะเกิดจากการสัมผัสสารเคมีหรือว่าสารก่อมะเร็งนะคะลักษณะของการเป็นสแควมัสเซลคาซิโนมานะคะแผลเนี่ยก็มักจะเป็นหายหรือว่าเราเป็นแผลแล้วก็รักษายังไงก็ไม่หายเป็นเวลาหลายๆเดือนอาจจะต้องมาตัดชิ้นเนื้อตรวจว่าเป็นสแควมัสเซลคาซิโนมาหรือเปล่าส่วนถ้าตัวเบเซลเซลคาซิโนมานะคะก็จะเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดที่มีลักษณะอาจจะถ้าเป็นคนไทยก็จะมีเม็ดสีได้แต่ถ้าเป็นต่างชาติอาจจะไม่มีเม็ดสีได้นะคะอาจารย์คะอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ในการเลือกครีมกันแดดและวิธีในการทาครีมกันแดดอย่างถูกวิธีค่ะค่ะก็ปกติแล้วเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยมี UV index ที่แรงนะคะหรือว่าค่าความแรงของแดดเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ9ถึง12นะคะก็คือเป็นระดับที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังดังนั้นเนี่ยหมอก็แนะนำว่าควรจะทาครีมกันแดดนะคะโดยการเลือกครีมกันแดดเนี่ยก็คือดูที่ SPF นะคะค่า Sun Protection Factor นะคะเป็นค่าความสามารถของครีมกันแดดในการป้องกันรังสี UVB นะคะถ้าสมมติว่าเราทนแดดได้นานประมาณ10นาทีก่อนที่เราจะมีผิวไหม้แดดนะคะแต่ถ้าเราทาครีมกันแดดที่มี SPF 15เราสามารถจะทนแสงแดดได้นานเพิ่มขึ้น15นาทีหรือ150นาทีแล้วเราถึงจะมีอาการไหม้แดดนะคะส่วนตัวที่2ก็คือตัว PA นะคะ PA เนี่ยก็คือเป็นค่าความสามารถของครีมกันแดดในการป้องกันรังสี UVA นะคะซึ่งเป็นรังสีที่ทำให้เกิดผิวหมองคล้ำอาการแก่ก่อนวัยนะคะถ้าเราทาครีมกันแดดที่มี PA 1บวกนะคะก็จะสามารถป้องกันรังสี UVA ได้มากกว่าผิวปกติ2เท่านะคะแต่ถ้าเป็น2บวกเราก็จะกันได้มากกว่าผิวปกติ4เท่านะคะแต่ถ้าเป็น3บวกเราก็จะกันรังสี UVA ได้มากกว่าผิวปกติ8เท่าค่ะ
ค่ะในการเลือกครีมกันแดดนะคะก็คือจะดูที่กิจวัตรประจำวันของเรานะคะอย่างแรกก็คือถ้าคนที่ทำงานในออฟฟิศหรือว่าไม่ค่อยได้โดนแดดนะคะเราสามารถทาครีมกันแดดที่มี SPF ประมาณ 10-15 แล้วก็ PA 1 บวกได้ค่ะแต่ถ้าเราเริ่มโดนแดดมากขึ้นมีกิจกรรมกลางแจ้งบ้างแนะนำว่าให้ใช้ครีมกันแดดที่มี SPF 15-30 PA 2 บวกนะคะแต่ถ้าเราโดนแดดจัดเป็นเวลานานอย่างเช่นเรามีกิจกรรมกลางแจ้งตีกอล์ฟหรือเล่นน้ำทะเลแนะนำให้ทาครีมกันแดดที่มี SPF 30ขึ้นไป PA 3 บวกนะคะค่ะหลายคนคงสงสัยนะคะว่าเราจะต้องทาครีมกันแดดแบบไหนนะคะทาขึ้นหรือทาลงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะคะที่ว่าจะต้องทาขึ้นหรือทาลงแค่เราทาครีมกันแดดให้เพียงพอก็พอแล้วค่ะส่วนการทาครีมกันแดดนะคะหมอแนะนำว่าควรทาครีมกันแดดก่อนออกแดดเป็นเวลา 15-30 นาทีนะคะและปริมาณก็ต้องเพียงพอด้วยปริมาณที่เพียงพอก็คือถ้าเราใช้ครีมกันแดดเนื้อครีมนะคะแนะนำว่าให้ทาประมาณ2ข้อนิ้วนี้นะคะทั้งทั่วหน้าและลำคอนะคะส่วนถ้าเป็นเนื้อโลชั่นให้ใช้ประมาณเหรียญ10บาทนะคะจำนวน2เหรียญ นะคะส่วนถ้าเราต้องการทาบริเวณลำตัวเนี่ยก็ให้ใช้ปริมาณของครีมกันแดดประมาณ1ออนซ์หรือ30กรัมค่ะแล้วการรักษาโรคมะเร็งผิวหนังนั้นมีกี่รูปแบบคะค่ะมะเร็งผิวหนังเนี่ยก็คือเราจะดูที่ชนิดของมะเร็งผิวหนังแล้วก็ความลึกตื้นของการเป็นมะเร็งแล้วก็ตำแหน่งที่เป็นมะเร็งนะคะโดยถ้าเกิดว่าเป็นผิวมะเร็งผิวหนังชนิดตื้นแล้วก็ยังไม่ลุกลามไปบริเวณอื่นนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กเราสามารถใช้วิธีทายาได้ก็คือตัวอิมิควิโมดครีมนะคะเป็นยาที่ไปเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายเพื่อให้ฆ่าเซลล์มะเร็งนอกจากนั้นอาจจะใช้วิธีไครโอเทอราปีหรือว่าการพ่นเย็นนะคะโดยการใช้สารไนโตรเจนเหลวหรือว่าลิควิดไนโตรเจนนะในอุณหภูมิลบ196องศาในการทำลายเซลล์มะเร็งค่ะหรือจะใช้วิธีจี้ไฟฟ้า Erectocautery and Curettage นะคะก็จะเป็นการจี้ไฟฟ้าแล้วก็ขูดทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งนะคะโดยวิธีเหล่านี้เนี่ยก็จะเหมาะกับมะเร็งผิวหนังที่มีขนาดเล็กและก็ยังไม่ลุกลามนะคะถัดมาก็คือวิธีของการผ่าตัดนะคะก็จะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการทำโมไมโครสโคปิกเซอร์เจอรี่นะคะก็เป็นการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังโดยพยายามรักษาเนื้อเยื่อปกติไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะโดยจะเหมาะกับการทำมะเร็งผิวหนังบริเวณใบหน้านะคะส่วนที่2ก็คือการผ่าตัดแบบ Y excision นะคะซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบมาตรฐานนะคะเป็นการตัดมะเร็งผิวหนังออกแบบกว้างแล้วก็ให้หมดในครั้งเดียวนะคะสามารถทำได้กับบริเวณต่างๆของร่างกายนะคะส่วนการใช้วิธีฉายรังสีนะคะหรือว่าเรดิเอชันนะคะก็จะเหมาะกับมะเร็งผิวหนังที่เป็นบริเวณไม่สามารถผ่าตัดได้นะคะส่วนถ้าเป็นวิธีเคมอเทอราปีหรือว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดนะคะก็จะเหมาะกับมะเร็งผิวหนังที่เริ่มลุกลามไปบริเวณอื่นๆแล้วส่วนสุดท้ายก็คือทาร์เก็ตเทอราปีนะคะก็คือการรักษาแบบยาเฉพาะเจาะจงก็จะใช้กับมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆค่ะอาจารย์คะแล้วมะเร็งผิวหนังมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่คะมะเร็งผิวหนังเนี่ยนะคะสามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะถ้าเราได้รับการวินิจฉัยและรักษาในระยะแรกเริ่มและมะเร็งยังไม่ได้ลุกลามไปค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งผิวหนังจะต้องทำอย่างไรบ้างคะค่ะถ้าเราไม่อยากเสี่ยงในการเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะสำคัญที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงแสงแดดค่ะการหลีกเลี่ยงแสงแดดที่สำคัญนะคะก็คือแสงแดดในช่วงเวลา10โมงถึงบ่าย2ซึ่งเป็นค่าความแรงแดดที่ค่อนข้างแรงนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องโดนแดดในช่วงนี้จริงๆแนะนำว่าให้ใช้เครื่องป้องกันแดดอย่างเช่นหมวกร่มหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องทาครีมกันแดดเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะคะก่อนออกแดดและยังต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีอย่างเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆนะคะหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และไม่สูดดมควันบุหรี่นะคะสุดท้ายนี้นะคะหมอก็อยากฝากไว้นะคะอยากให้เราหมั่นสำรวจร่างกายตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้ามีไฝหรือขี้แมลงวันเกิดขึ้นใหม่หรือว่าโตเร็วผิดปกติเปลี่ยนแปลงสีรูปร่างหรือขนาดไม่แน่ใจอยากให้แนะนำให้มาพบแพทย์ผิวหนังได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ